สวัสดีค่ะมาพบกับเจนนี่อีกครั้งนะคะในซีรีส์เอาซากมาเราหาให้นะคะเป็นซีรีส์ที่จะรวบรวมซากเด็ดที่เจนนี่เจอหน้าร้านนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังและในวันนี้เนี่ยซากเด็ดที่เจนนี่เอามาให้ทุกคนดูคือจ้าจ้าออยซีนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายสั้นๆก่อนเลยดีกว่าว่าออยซีนหรือที่เรียกกันง่ายๆนะคะว่าซีนเนี่ยมันคืออะไรหน้าที่ของมันหลักๆเลยเนี่ยคือป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปในเครื่องจักรและในทำนองเดียวกันก็คือป้องกันไม่ให้สารหล่อลื่นเนี่ยพวกน้ำมันหรือว่าจาระบีหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นสารหล่อลื่นข้างในเครื่องนะคะไม่ให้มันไหลออกมาข้างนอกนี่คือหน้าที่หลักๆของออยซีนเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูใกล้ๆกันว่าตัวอย่างที่เจนนี่เอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจะสังเกตเห็นว่าซีนที่อยู่ตรงนี้นะคะจะมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลความแตกต่างระหว่าง2อันนี้เนี่ยคือทั่วไปที่เราเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำสีดำเนี่ยคือเป็นออยซีนเนื้อ NBR ซีน NBR นะคะทนความร้อนได้มากสุดก็ประมาณ80ถึง100องศานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อยางสีน้ำตาลแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าซีนเนื้อไวตันซีนพวกนี้เนี่ยจะสามารถทนความร้อนเนี่ยได้มากกว่าเนื้อ NBR เนี่ยหลายเท่าเลยคือทนความร้อนได้สูงถึงประมาณ200องศาเลยแต่ในทำนองเดียวกันราคาของซีนเนื้อไวตันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแพงมากกว่าเนื้อ NBR นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการวัดซีนกันว่าวัดซีนเนี่ยวัดยังไงเหมือนตลับลูกปืนได้เลยค่ะวิธีการวัดซีนนะคะต้องวัดรูในขอบนอกและความหนานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวัดซีนกันเนี่ยคือเวลาถอดซีนออกมาจากเครื่องจักรนะคะต้องพยายามหามาร์กิ้งบนซีนก็คือหาขนาดของซีนนั่นเองอย่างเช่นตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีปั๊มตัวเลขอยู่อันนี้คือเป็นเบอร์ซีนแต่ว่าเราพยายามหาที่เป็นขนาดนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่า160 190หนา16ก็คือรูในขอบนอกและความหนาตัวอื่นก็น่าจะมีเหมือนกัน110 170 15ก็คือรูในขอบนอกความหนานะตัวนี้รูใน50ขอบนอก80หนา8วิธีการวัดซีนก็เหมือนตลับลูกปืนเลยคือวัดรูในตรงนี้รูใน50ขอบนอก80หนา8มิลซึ่งตรงกับตัวมาร์กิ้งที่อยู่บนซีนเป๊ะเลย50 80หนา8แต่ถ้าดีนะคะก็ควรที่จะวัดขนาดเพลาจริงของมันมาด้วยนะคะวันนี้เจนนี่ก็มีเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจนนี่ด้วยและถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจในอะไรที่เอามานะคะก็สามารถนำมาที่ร้านมาหาเจนนี่หรือว่าทีมงานของ NUT ได้หรือว่าสามารถแอดทางไลน์ร้านแล้วส่งรูปมาให้เราได้นะคะที่ @nut.skf ทั้งวันนี้เจนนี่ลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะแถมทุกคนที่ยังอยู่นะคะก็คือเจนนี่จะอธิบายว่าซีเนี่ยที่เราเห็นกันนะคะถึงแม้ว่าขอบนอกเนี่ยมันเป็นยางแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือยางหุ้มเหล็กนะคะข้างในเนี่ยมันมีเหล็กแล้วตรงกลางนะคะจะเห็นว่ามันจะมีสปริงรัดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีซีหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าเวลาบีบเข้ามาแล้วเนี่ยนิ่มไปหมดเลยเพราะว่าซีอันนี้เพราะมันเป็นยางหุ้มเหล็กเวลามันบีบเนี่ยมันแข็งมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่บีบยางเข้ามาแล้วแล้วมันนิ่มมากเนี่ยคือส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไหล่พวกลูกยางไฮดรอลิกมากกว่าไม่ใช่ออยซีนที่เจนนี่เอามาให้ดูในวันนี้นะคะ